โหอ้าปากกว้างจนเห็นลิ้นไก่แล้วโหยแค่อ้าปากก็เห็นลิ้นไก่แล้วเคยมีใครบอกกับคุณแบบนี้ไหมคะว่าแต่ทำไมมันเป็นลิ้นไก่แล้วมันถึงมาอยู่ในปากเราซึ่งเป็นมนุษย์ล่ะแล้วมันมีหน้าที่อะไรหรือมันแค่แบบตกแต่งช่องปากนี้เฉยๆหรือเปล่าแล้วมันหน้าตาเหมือนลิ้นไก่จริงๆอะหรอถ้าใครสงสัยอะไรแบบนี้แล้วยังไม่มีคำตอบวันนี้เราไปหาคำตอบกันค่ะถ้าใครเคยนึกสนุกอ้าปากส่องกระจกดูช่องปากช่องคอของตัวเองก็น่าจะเคยได้เห็นลิ้นไก่ของตัวเองกันมาแล้วนะคะโดยลิ้นไก่หรือว่าในภาษาอังกฤษก็คือ uvulaเป็นเนื้อเยื่อชนิดหนึ่งที่อยู่ในช่องปากของพวกเราในส่วนคอหอยของช่องปากนะคะแล้วก็จะมีลักษณะเป็นติ่งเนื้อน้อยๆยาวๆรีๆอยู่ตรงกลางของเพดานอ่อนแล้วก็เหมือนอวัยวะอื่นๆนะคะที่จะมีขนาดแตกต่างกันออกไปในแต่ละคนลิ้นไก่ก็เช่นกันซึ่งโดยทั่วไปจะมีขนาดกว้างประมาณ5มิลลิเมตรและยาวประมาณ1เซนติเมตรนะคะแล้วบางคนก็อาจจะมีลิ้นไก่2แฉกด้วยก็ได้อุ๊ยนี่ลิ้นไก่หรือลิ้นงูเนี่ยทุกคนดูเพื่อนข้างๆให้ดีๆนะคะว่าเขาเป็นตัวอะไรกันแน่ถึงแม้ลิ้นไก่จะเหมือนเป็นติ่งเนื้อโง่ๆที่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรร่างกายแต่ว่าจริงๆแล้วลิ้นไก่ก็มีหน้าที่แล้วก็ประโยชน์ของมันนะคะอย่างเช่นช่วยในการออกเสียงช่วยในการกลืนช่วยในการหายใจแต่ว่าฟังแล้วมันก็อาจจะงงๆนะว่ามันช่วยยังไงเพราะเวลาเราพูดเราก็แบบเราไม่ได้รู้สึกถึงมันกันไหมถ้างั้นเราไปดูรายละเอียดกันดีกว่าค่ะอันดับแรกนะคะลิ้นไก่ช่วยในการออกเสียงเวลาที่เราออกเสียงต่างๆเนี่ยทุกคนรู้ไหมคะว่าลิ้นไก่จะมีการขยับขึ้นลงซึ่งการขยับของมันเนี่ยแหละที่จะทำให้เราสามารถออกเสียงได้อย่างหลากหลายโดยเราก็จะเรียกเสียงที่เกี่ยวข้องกับลิ้นไก่ว่าเสียงนาสิกลิ้นไก่ซึ่งนาสิกแปลว่าจมูกก็เพราะว่าตรงเสียงคนๆลิ้นตรงลิ้นไก่เราอ่ะมันใกล้ๆกับโพรงจมูกด้านหลังนั่นเองตำแหน่งการเกิดเสียงจากลิ้นไก่นี่ก็คือเสียงจะเกิดจากการยกโคนลิ้นขึ้นไปแตะที่ลิ้นไก่มันก็จะออกมาเป็นเสียงก้องๆนะคะบางคนอาจจะมีเพื่อนที่พูดไม่ค่อยชัดเราก็จะแซวว่าเฮ้ยแกพูดไม่ชัดแบบลิ้นไก่สั้นเหรอเฮ้ยแต่ว่ามันอาจจะจริงๆก็ได้นะคะสำหรับผู้ที่มีปัญหาลิ้นไก่สั้นนะคะซึ่งผลก็คือมันจะทำให้เขาออกเสียงได้ไม่ชัดนะคะเนื่องจากลิ้นไก่ไม่สามารถปิดกั้นตรงช่วงคอได้สนิทแต่ในทางกลับกันไม่ใช่ว่าคนที่มีลิ้นไก่ยาวจะดีนะคะเพราะว่าพอมันยาวย้อยลงมาเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดปัญหาการนอนกรนเพราะว่ามันจะไปขวางทางเดินหายใจตอนเราหายใจเข้าหายใจออกคนก็เลยนอนกรนเป็นเสียงอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็อาจจะนำไปสู่โรคหยุดหายใจขณะหลับด้วยซึ่งอันตรายมากๆเลยแล้วก็ถ้าใครที่มีปัญหามากๆนะคะคุณหมอก็อาจจะพิจารณาให้ผ่าตัดตกแต่งลิ้นไก่เพื่อเป็นการรักษาได้ลำดับต่อมาก็คือช่วยในการกลืนอาหารนะคะเวลาที่เรากลืนอาหารเข้าไปลิ้นไก่ของเราก็จะถูกดันขึ้นเพื่อมาปิดทางกั้นอาหารไม่ให้ผ่านเข้าไปในโพรงจมูกตอนที่เรากลืนอาหารนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นโรคอะไรในช่องคอนะคะก็จะส่งผลต่อลิ้นไก่ได้ด้วยอย่างเช่นการอักเสบติดเชื้อเป็นต้นก็จะทำให้เสียงเปลี่ยนไปกลืนแล้วสำลักหรือว่ามีปัญหาทางการหายใจค่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะโชคดีเกิดมาพร้อมกับลิ้นไก่นะคะซึ่งผู้ที่เกิดมาโดยไม่มีลิ้นไก่ก็ถือเป็นผู้ป่วยเพดานโหว่ประเภทหนึ่งแต่ว่าจะเป็นประเภทที่อาการไม่รุนแรงมากค่ะซึ่งผู้ป่วยก็จะสามารถเรียนรู้ฟังพูดอ่านเขียนได้เหมือนคนอื่นๆเลยเพียงแต่ว่าจะพูดได้ไม่ชัดมากเท่านั้นเองแต่ว่าทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเพดานโหว่มากน้อยแค่ไหนนะคะมันก็มีวิธีการรักษาของมันซึ่งจะเป็นวิธีการผ่าตัดปิดเพดานที่โหว่ให้เข้ามาชิดกันแต่ว่าต้องทำก่อนที่เด็กจะอายุครบ1ขวบนะคะโดยอาจจะไม่ต้องทำเป็นลิ้นไก่ขึ้นมาด้วยก็ได้ถ้าการผ่าตัดเป็นไปดีและเพดานอ่อนยาวไปปิดผนังคอขณะพูดได้ก็ไม่จำเป็นต้องมีลิ้นไก่ค่ะซึ่งเอาจริงๆแล้วลิ้นไก่ก็ไม่ได้แมทเตอร์ขนาดนั้นนะถ้าเพดานอ่อนเรามีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลพอที่จะไปปิดหนังคอนะทีนี้ลิ้นไก่ที่เป็นลิ้นของไก่จริงๆมันหน้าตาเป็นยังไงหรอเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราก็ไม่เคยไปแหกปากไก่ดูเหมือนกันค่ะว่าหน้าตามันเป็นยังไงจากที่ไปค้นภาพดูมาแล้วมันก็จะมีลักษณะยาวๆรีๆคล้ายกับลิ้นไก่ในปากของมนุษย์เรานี่แหละค่ะคนไทยก็เลยอาจจะเอามาเป็นเรฟในการเรียกเช่นเดียวกับการเรียกสิ่งอื่นๆรอบตัวเราเหมือนกันอย่างเช่นตาแมวหรือว่าตีนตุ๊กแกหางเสือกบเหล่าดินสออะไรอย่างนี้เป็นต้นก็คงเพราะรุ่นแรกๆอ่ะมันหน้าตาเหมือนสิ่งต่างๆเหล่านั้นละมั้งนมหนูตาไก่ใส่ไก่จงกระเบนหูกระต่ายกระต่ายขุดมะพร้าวตีนกบตัวนอนมานางวงกบและอื่นๆอีกมากมายนะคะถ้าใครนึกสนุกแบบเราก็ลองเอาคำต่างๆนี่แหละค่ะไปเสิร์ชรูปภาพดูนะคะว่ามันเหมือนต้นฉบับของมันหรือเปล่าสำหรับคลิปนี้เนื้อหาเราก็จะมีแค่นี้ละค่ะเป็นสั้นๆเบาๆแรนดอมเกิดขึ้นมาง่ายๆอย่างนี้แล้วถ้าใครสังเกตดีๆนะคะจะเห็นว่าไอตัวมาสคอตโลโก้ของเราน่ะเปลี่ยนไปเพราะว่าอะไรนะหรอเพราะว่าเดิมอ่ะเราใช้แคนวาทำเขาจะมีแอปของเขาเป็นแอปฟรีเนี่ยนั้นเลยเป็นแอปสร้างคาแรคเตอร์ซึ่งเดิมเราก็ใช้ทำอย่างนั้นแหละเพราะว่าเราไม่ถนัดวาดรูปแต่ว่าทีเนี้ยวันดีคืนดีแคนวาเขาเอาไว้แล้วอ่ะเราก็เลยต้องจรดปากกาเราวาดมันขึ้นมาเองอย่างนี้ละค่ะซึ่งถ้ามันไม่สวยหรือว่าถ้ามันอะไรยังไงเราก็ทำได้แค่นี้ละค่ะถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมก็อย่าลืมคอมเมนต์มาใต้คลิปนะคะเราจะยินดีเป็นอย่างมากเลยแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์เพื่อนๆฟังแล้วก็กดติดตามเพื่อติดตามคอนเทนต์อย่างนี้ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ